เมตตาให้ทุกสรรพสัตว์มีหลายคนสงสัยว่าหลวงตาไปเยี่ยมโรงพยาบาลทุกวันราชการเพื่ออะไรพอฉันเช้าเสร็จท่านก็ออกเดินทางไปพร้อมกับพระเพียง 1-2 รูปท่านไปแผ่เมตตาให้วิญญาณทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลบางคนตายไปโดยไม่ทันรู้ตัวเพราะกรรมยังไม่ชัดจึงไม่รู้จะไปทางไหนไม่เห็นทางไปหลวงตาท่านจะพิจารณาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลชี้ทางให้ไปสู่ภพต่างๆมีผู้รู้เล่าให้ทราบว่าในโรงพยาบาลมีวิญญาณอยู่มากมายที่รอคอยความช่วยเหลือจากผู้มีบุญบารมีให้หลุดพ้นจากความมืดมิดที่ไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นทางเกิดกลายเป็นผีเป็นเปรตเฝ้าวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลบางครั้งก็มาดึงแขนดึงขาคนไข้ที่นอนป่วยอยู่คนทั่วไปไม่รู้ก็คิดว่ามาหลอกหลอนมาก่อกวนแต่แท้จริงแล้วพวกเขาต้องการบุญคนที่พอมีสัญญาเก่าพอจะเห็นและรับสัมผัสได้ก็จะทำบุญใส่บาตรถือศีลอุทิศส่วนกุศลไปให้หลวงตาท่านเทศเรื่องจิตสัมภเวสีไว้เมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2551ซึ่งตรงกับเรื่องที่เล่าอยู่นี้จึงขออาราธนาเทศของท่านมาเผยแพร่ณที่นี้ถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโรงพยาบาลดูสิมาจับแข้งจับขาดึงสัมภเวสีเสาะแสวงหาที่เกิดคือถ้ากรรมหนักจริงๆกรรมชั่วหนักจริงๆลงปึงเลยรุนแรงขาดสะบั้นไปเลยถ้าเป็นทางความดีนี้ก็ผึงดีดขึ้นเลยถ้าเป็นสัมภเวสีเสาะแสวงหาที่เกิดไม่หนักถึงขนาดนั้นทั้งชั่วทั้งดีเขาเรียกสัมภเวสีแสวงหาที่เกิดเร่ร่อนร่อนอยู่ตามโรงพยาบาลเวลาคนไข้ไปนอนที่โรงพยาบาลมันมาทำทุกแบบนั่นแหละบางทีมาจับขากระตุกเอาบ้างตายแล้วมันไม่ยอมไปอยู่ในโรงพยาบาลน่ะเอาไปรักษาโรงพยาบาลทีแรกเป็นโรงพยาบาลแล้วก็กลายเป็นป่าช้าขึ้นมาเวลาคนตายมันไม่หนักกรรมไม่หนักมากนักสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่ตามนั้นใครไปก็มาขอความช่วยเหลือแต่คนว่าผีหลอกผีหลอกมันไม่ได้มาหลอกคือมาขอความช่วยเหลือมาทำแบบไหนที่จะให้เจ้าของตื่นรู้สึกตัวหรืออะไรขึ้นมาพอรู้สึกตัวก็ว่าผีกวนผีหลอกอะไรเขามาขอความช่วยเหลือต่างหากนะอย่างนั้นล่ะเป็นก็อาศัยกันตายแล้วก็ต้องมาอาศัยกันอยู่อย่างนั้นโรงพยาบาลจึงเป็นทั้งป่าช้าเป็นทั้งโรงพยาบาลรักษาคนไข้รักษาไม่หายก็ตายเตียงในนั้นทั้งเตียงคนไข้ทั้งเตียงคนตายอยู่ในนั้นล่ะสลับซับซ้อนเต็มไปหมดความรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้จิตวิญญาณใดจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์เกิดตายสัมภเวสีที่ลงในนรกก็เยอะเป็นชั้นๆขึ้นมาไปสวรรค์พรหมโลกก็เยอะเหมือนกันสัมภเวสีเป็นเปรตเป็นผีในมากเวลาทำบุญให้ทานเนี่ยเขาอุทิศส่วนกุศลพวกนี้ไม่มีญาติมาขอทานเยอะนะติโรกุฏฐกันทสูตรพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วน่าสงสารมากนะพวกเนี้ยเรียกว่าติโรกุฏฐกันทสูตรคือมาอาศัยอยู่ตามข้างฝาข้างบ้านของเจ้าของของญาติเจ้าของติโรกุฏฐกันทสูตรแสดงถึงเรื่องความเสาะแสวงหาความดิ้นรนของเปรตของผีมาในบ้านในเรือนไปโรงพยาบาลไปหมดหาที่พึ่งหาที่อาศัยตายแล้วไม่มีที่พึ่งคือเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยหาแต่ความชั่วใส่ตัวเองเวลาตายลงไปแล้วไปเป็นสัมภเวสีเสาะแสวงหาที่เกิดที่อยู่ทั้งความทุกข์ร้อนทุกอย่างเต็มตัวนี่ล่ะจิตวิญญาณไม่เคยมีคำว่าตายหรือคำว่าสูญในจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเป็นจิตที่ไม่เคยตายสัมภเวสีขึ้นลงขึ้นลงสัมภเวสีอย่างเนี้ยตลอดน่าสังเวชนะความเกิดความตายของสัตว์น่าสลดสังเวชมากทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาตายไปแล้วมันไม่แล้วสิจิตสัมภเวสีหาที่เกิดเพราะทุนรอนไม่มีถ้ามีทุนมีรอนมีบุญมีกุศลตายแล้วดีดผึงผู้ที่กรรมหนักๆก็ลงผึงเหมือนกันลงแรงขึ้นแรง
ถ้าผู้ที่ไม่ถึงขนาดนั้นสิพวกกวนบ้านกวนเมืองอยู่ตามโรงพยาบาลเต็มไปหมดนั่นล่ะแต่เขาไม่ได้ว่านะคือเขาไม่รู้เขาก็ว่าแต่ผีมาหลอกบ้างอะไรบ้างมาขอความช่วยเหลือไม่ได้มาหลอกมาหลอนอะไรมาขอความช่วยเหลือเพราะอย่างนั้นใครจึงอย่าประมาทจิตดวงเนี้ยไม่มีคำว่าตายคำว่าสูญไม่มีมีแต่เกิดกับตายและสัมภเวสีหาที่เกิดให้เหมาะสมกับกรรมของตนเพราะทุกคนมีกรรมทุกคนและเกิดในที่ต่างๆกันน่าสลดสังเวชการเกิดการตายของสัตว์โลกเป็นทุกแบบทุกฉบับป่วยหนักไม่หายก็ไปเท่านั้นล่ะเรื่องตายเป็นอย่างนั้นล่ะหลวงตาเทศไว้เมื่อ24พฤศจิกายนพุทธศักราช2551หลวงตาท่านมักไต่ถามหมอตามโรงพยาบาลด้วยความเมตตาถึงเรื่องการดำเนินงานดูแลคนไข้ว่าอาหารการกินเป็นอย่างไรงบประมาณค่าอาหารวันละเดือนละเท่าไหร่และมอบเงินให้โรงพยาบาลคราวละ 20,000 บาทพร้อมทั้งขนข้าวของที่จำเป็นไปให้ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมโรงพยาบาลท่านมีตารางการเดินทางทุกวันและได้ให้ผู้ติดตามจัดสิ่งของที่ท่านได้พิจารณาเพื่อแผ่เมตตาให้วิญญาณทั้งหลายทุกครั้งแม้แต่การเดินทางไปยังสถานที่ที่เคยเป็นอันตรายคร่าชีวิตคนไปแล้วหลายคนหลวงตาก็เมตตาให้หยุดรถทุกครั้งและให้คนรถเอากระโถนน้ำหมากของท่านไปเทตามจุดที่เป็นอันตรายด้วยความเมตตาของท่านต่อวิญญาณทั้งหลายณบริเวณนั้นไม่มีการพูดหรือถามไถ่ท่านจากผู้ติดตามแต่ทุกคนรู้อย่างเต็มอกว่านี่คือความเมตตาอุทิศให้สิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นวิญญาณที่หาทางไปไหนไม่ได้และยังวนเวียนอยู่ในที่นั้นๆในบางโอกาสหลวงตาไปไกลถึงเขาใหญ่ใช้เวลาไปกลับร่วม11ชั่วโมงด้วยอายุที่มากขึ้นทุกวันความร่วงโรยของธาตุขันธ์ของท่านจึงมากขึ้นแต่ท่านกล่าวกับผมว่าจิตของเราสว่างสวยเต็มหมดมีแต่สังขารนี่แหละที่ล้มไปเกือบหมดแล้ว